อ่ะทุกคนต่อไปครับข้อที่3ครับข้อ3ต่อนะครับข้อ3เลข2จำนวนมีอัตราส่วนเป็น9ต่อ4และมีผลต่างกันอยู่30แล้วเลขที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับข้อใดทุกคนครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับดูเผินๆเหมือนเรื่องเลข2จำนวนซึ่งมันก็จริงแหละข้อนี้มีเลขอยู่2ตัวครับน้องมีเลขอยู่2ตัวแล้วยังไงล่ะเขาบอกเลข2ตัวนี้มีอัตราส่วนเป็น9ต่อ4นะครับ9ต่อ4ทุกคนไฮไลท์คำนี้ไว้นะครับถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยน้องจะต้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยซึ่งหลายคนพิมพ์คำตอบมาแล้วนะครับทั้งในกลุ่มด้วยพิมพ์คำตอบมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ง่ายมากนะน้องครับอาจารย์ถามครับ9ต่อ4คือเลข2ตัวคำถามจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนคำถามนะจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนเลขจำนวนมากคือเลขกี่ส่วนเลข9ส่วนเลขจำนวนน้อยคือเลข2ส่วนถ้าใครฝึกเรื่องนี้จริงนะครับน้องต้องตอบอย่างนี้ให้ได้เลยนะครับพอเห็นปั๊บต้องรู้เลยหุ้ยอัตราส่วนเลขจำนวนมากคือ9ส่วนเลขจำนวนน้อยคือ2ส่วนแล้วเห็นไปต้องยิ้มเนี่ยยิ้มถึงรูหูเลยนะครับนะน้องต้องเห็นคำนี้ครับผลต่างของมันมีค่าเท่ากับ30โอ้โหทุกคนเห็นแล้วอยากร้องไห้จำนวนมากมี9ส่วนจำนวนน้อยมี4ส่วนมันต่างกันอยู่กี่ส่วนครับน้องก็เอา9กับ4มาลบกันแสดงว่า30ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5ส่วนใช่ไหมใช่มีค่าเท่ากับ5ส่วนต้องหัดเทียบแบบนี้เลยนะครับใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยน้องจะต้องฝึกเนี่ยเรื่องอัตราส่วนเนี่ยต้องเทียบแบบนี้เป็นเราจะต้องไม่ตั้งสมการกันนะครับต่อไปทำไงต่อครับหา1ส่วนครับทุกคนครับหา1ส่วนอ่ะอาจารย์แล้วหนูจะหา1ส่วนยังไงอ่ะอาจารย์แก๊ปอาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะเอกที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์หรือคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยเขาคำนวณไวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเราจะไปแบบกลางๆนะครับเพราะนั้นคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์มากเนี่ยฟังตามไปเลยนะครับฟังตามได้นะครับพอน้องเทียบตรงนี้แล้ว5ส่วน5ส่วนตรงนี้มาจากไหนครับก็โจทย์กำหนดว่าตัวมากมีค่า9ส่วนตัวน้อยมีค่า4ส่วนแล้วเขาบอกผลต่างเราคือเอา9กับ4มาลบกันมันจึงได้5อ่ะแล้วไม่ต้องมาลบกันล่ะอาจารย์นี่ไงผลต่างเพราะฉะนั้นน้องในกลุ่มนะครับใครมีชีทอยู่นะครับไฮไลท์ตัวโตๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้นะไฮไลท์ไว้เลยนะครับวันสอบน้องต้องวิ่งเข้าใส่เลยนะโจทย์แบบนี้นะครับอ่ะพอน้องได้1ส่วนแล้วทำไงล่ะ5ส่วนตอบ30 1ส่วนตอบเท่าไหร่ทุกคนคิดง่ายๆครับเหมือนมีเสื้อ5ตัว30บาทตัวเดียวน้องทำไงครับน้องก็เอา5ไปหารถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นใครทำอยู่ต้องแอบทำแบบนี้เลยเอา30ตั้งเอา5ไปหารนะครับ5คือไปตัด30น้องจะได้มีค่าเป็น6แสดงว่าทุกๆ1ส่วนมีค่าเท่ากับ6พอน้องได้1ส่วนเนี่ยต้องยิ้มแล้วน้องครับทุกคนตอบพร้อมกันโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามเลขที่มีค่ามากเท่ากับข้อใดนี่ฮะเลขที่มีค่ามากคือเลขอะไรครับคือเลขตัวที่มากที่สุดนั่นเองซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเลขที่มากที่สุดคือเลขกี่ส่วนนี่เลขที่มากที่สุดคือเลขกี่ส่วนเลข9ส่วนถ้ารู้งี้ปิดกล่องช็อกแล้ว1ส่วนตอบ6 9ส่วนตอบเท่าไหร่น้องก็คูณ9เข้าไปตรงนี้เราก็ต้องคูณ9คำตอบคือ6คูณ9 9 5 45 9 6 54คำตอบข้อนี้คือ54ครับฝนฟับเลยซึ่งหลายคนพิมพ์คำตอบมาแล้วอาจารย์บอกเลยนะครับว่าถ้าใครกำลังนั่งฟังอยู่นะครับแล้วเห็นคอมเมนต์เพื่อนนะครับเด้งเด้งเด้งอยู่นะครับน้องวัดตัวเองนะอาจารย์คงไม่ไปตัดสินใครนะน้องต้องวัดตัวเองวันสอบจริงเป็นวันสอบด้วยการแข่งขันนะสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบบรรจุแข่งขันนะครับน้องต้องแข่งกับคนอื่นนะครับน้องดูคอมเมนต์ที่มันเด้งอยู่ถ้าเรายังไม่ตอบแสดงว่าเราอาจจะช้าไปเราอาจจะยังฝึกไม่พอนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับต้องอ่านเพิ่มเติมต่อไปนะครับนะพยายามดูคอมเมนต์ตลอดนะครับเฮ้ยถ้าคอมเมนต์มันเด้งแสดงว่าเฮ้ยเพื่อนเขาตอบกันแล้วอะแสดงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับดูส่วนใหญ่ไว้นะครับนะคำตอบข้อนี้คือ54นะครับถามเลขจำนวนมากนะครับ9654ไปต่อครับทุกคนครับไปต่อ
ข้อที่4ครับข้อที่4ถ้า2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 มีค่าเท่ากับ A ค่าเท่ากับ A และ B เท่ากับ1บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆมีค่าเท่ากับ B แล้วค่าของ A ลบ B เท่ากับข้อใดช้อยมี0มี1มี499มี500ตอบเข้ามาครับไม่ยากนะอันนี้นะไม่ยากเลยนะได้มั้ยได้มั้ยทุกคนถ้าใครยังเห็นไม่ชัดนะหรือใครยังมองไม่ออกนะอาจารย์แก๊ปทำให้ดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งหลายคนน่าจะมองออกนะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเลยนะครับ A คือ1บวกกันไปเรื่อยๆไอ้โทษ2บวก4บวกไปเรื่อยจนถึง 1,000 ใช่ไหมครับ B คือ1บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆ3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึง999โจทย์สั่งให้มันมาลบกันนะครับโจทย์สั่งให้มันมาลบกันก็คือเอา A ตั้งเอา B ไปลบนะครับน้องเอา A ตั้งเอา B ไปลบอาจารย์ถามง่ายๆก่อนอ่ะน้องถามง่ายๆก่อนเลข1ถึง 1,000 มีกี่ตัวถามง่ายๆก่อนน้องคิดตามนะค่อยๆคิดตามนะสำหรับใครที่อาจจะยังเอ๊ะมันมองไม่ค่อยออกน้องฟังดีๆเลข1ถึง 1,000 มีกี่ตัว1ถึง 1,000 มีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7จนถึง 1,000 น่ะมีกี่ตัวก็ต้องมีพันตัวถูกต้องไหมฮะ1ถึง100มี100ตัว1ถึง 1,000 ก็ต้องมี 1,000 ตัวและอาจารย์ถามนิดนึงน้องนึกภาพตามนะครับใน 1,000 ตัวเนี้ยมันต้องมีจำนวนคู่เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะจำนวนขี้เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะก็พูดภาษาชาวบ้านคือคู่ครึ่งหนึ่งขี้ครึ่งหนึ่งแสดงว่าจำนวนคู่ต้องมี500ตัวจำนวนขี้ต้องมี500ตัวถูกต้องไหมฮะแสดงว่าที่น้องเห็น A อยู่เนี่ยน้องนึกภาพตามนะA คือจำนวนคู่ที่บวกกัน B คือจำนวนขี้ที่บวกกันแสดงว่า A มี500ตัว B มี500ตัวเขาสั่งให้น้องเอามาลบกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องคือน้องเอาไปลบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องเห็นอะไรไหมไม่ว่าน้องจะลบยังไง A ลบ B มันจะเหลือ1เหลือ1น้องดูดิฮะเหลือ1เหลือ1เอามาลบกันนะเหลือ1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 จนเหลือ1ตัวสุดท้ายคำถามมันมี1กี่ตัวก็มันลบกันทั้งหมด500คู่ใช่ไหมฮะแสดงพอมันลบกันมันต้องมี1ทั้งหมด500ตัวถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นพอน้องได้1 500ตัวเนี่ยนะครับน้องก็ต้องเอา1พวกนี้500ตัวมาบวกกันพอน้องมาบวกกันน้องก็ต้องได้500ใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้ต้องเป็น500ครับตอบช้อยข้อที่4ครับ4ข้อแล้วติ๊กคะแนนตนเองไว้นะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ติ๊กคะแนนไว้นะครับตอนนี้ทำไป4ข้อแล้วนะครับนะประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับคำตอบข้อนี้คือ500นะครับต่อไปครับข้อที่5ใครที่ยังเขาเรียกว่ายังเสพคณิตศาสตร์ไม่พอนะยังเสพไม่พอคณิตศาสตร์หนูอยากได้คณิตศาสตร์เยอะๆค่ะอาจารย์คะน้องไปดูใน YouTube ก่อนนะครับนี่ไปดูใน YouTube ก่อนนะครับไปค้นหาใน YouTube ไปดูของฟรีก่อนครับน้องก่อนที่จะมาเสียตังค์ให้คอร์สอาจารย์แก๊ปนะครับไปดูของฟรีก่อนเนาะทุกคนเนาะไปดูของฟรีก่อนนะครับแล้วค่อยมาแบบว่าอยากเสียตังค์เพิ่มเติมค่อยมาเสียตังค์นะครับนะนะอาจารย์แก๊ปคงไม่ขายของเยอะนะครับนะใครอยากสนใจติวอะไรนะน้องทักเข้าไปถามดูแบนเนอร์ข้างบนก็ได้ตรงนี้นะครับว่าตารางติวสอบครูผู้ช่วยมีอะไรบ้างก็ทักเข้าไปนะครับอ่ะทุกคนข้อที่5ครับสนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง270เมตรและถ้าวัดความยาวเส้นรอบรูปสนามทั้งหมดนี้จะได้ 1,540 เมตรแล้วสนามนี้มีความยาวกี่เมตรบางคนนี่เห็นแล้วตอบได้เลยนะเนี่ยบางคนนะเห็นแล้วตอบได้เลยนะโจทย์ข้อนี้นะครับอาจารย์แก๊ปเสนอวิธีการทำ2วิธีดีกว่าเผื่อพวกเราจะได้เอาไปฝึกทำนะครับวิธีแรกน้องเห็นปั๊บเฮ้ยโจทย์กำหนดรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมน้องดูตรงนี้ครับวาดรูปก่อนรูปสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง270เมตรหมายความว่าอะไรครับด้านยาวต้องยาวกว่าใช่ไหมครับบางคนบอกก็ต้องอย่างนั้นแหละด้านยาวต้องยาวกว่าถูกต้องแล้วไงล่ะคะจันคะน้องดูครับถ้าน้องให้ด้านยาวเป็น x
บางคนถามอ้าวทำไมต้องให้เป็น x ด้วยน้องให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับตามลำบากน้องเลยนะครับบางคนบอกหนูอยากเป็น a ค่ะอาจารย์คะตามลำบากนะครับนะใครอยากเป็นทรง a ทรง b ทรง c ตามลำบากเลยนะครับสมมติอาจารย์ให้ด้านยาวเป็น x ทุกคนครับทำไมอาจารย์แก๊ปต้องกำหนดด้านยาวเพราะโจทย์ถามว่าสนามแห่งนี้ยาวกี่เมตรเราเลยกำหนดเป็น x ไงครับด้านยาวนะฮะเข้าใจไหมครับน้องบางคนบอกอาจารย์คะหนูจะเอาให้ด้านกว้างเป็น x ได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าได้เหมือนกันแต่ตอนน้องทำน้องอย่าหลงนะน้องก็ต้องไปทำแล้วก็น้องต้องตอบโจทย์ให้ดีนะถ้าน้องไม่อยากหลงน้องก็ให้ที่โจทย์ถามเป็น x ไปเลยนะครับพอน้องให้เป็น x เสร็จครับคำถามครับด้านยาวยาว x ด้านกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยด้านสีเหลืองนี่ยาว x ด้านสีเขียวยาวเท่าไหร่ครับด้านสีเขียวคือด้านอะไรครับอาจารย์คะด้านสีเขียวคือด้านกว้างเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างแสดงด้านด้านกว้างต้องสั้นกว่าใช่ไหมครับพูดภาษาชาวบ้านด้านกว้างต้องสั้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าน้องให้ด้านยาวเป็น x ด้านสั้นต้องสั้นกว่า270แสดงว่ามันต้องสั้นกว่าก็คือลบ270แบบนี้พอได้ไหมครับแต่ละคนใช้วิธีการไม่เหมือนกันนะครับน้องค่อยๆฟังค่อยๆฝึกนะตรงนี้จบแล้วพอน้องได้ด้านยาวเป็น x ตรงข้างบนเป็น x ข้างล่างที่อาจารย์ขีดเส้นก็ต้องเป็น x ใช่ไม่ใช่ด้านสีเขียวเป็น x ลบ270ตรงนี้ก็ต้องเป็น x ลบ270เช่นเดียวกันทันไหมด้านตรงข้ามต้องเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาโจทย์กำหนดอะไรครับโจทย์กำหนดบอกว่าถ้าวัดความยาวรอบรูปทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับความยาวเส้นรอบรูปความยาวรอบสนามกับความยาวเส้นรอบรูปคำเดียวกันทุกคนครับความยาวรอบสนามหายังไงครับภาษาชาวบ้านเลยไม่ต้องภาษาคณิตศาสตร์ความยาวรอบสนามหายังไงครับเอาทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมฮะแล้วต้องได้เท่าไหร่ครับ 1,540 พวกเราที่นั่งอยู่ตอนนี้เราก็มีหน้าที่เอาทั้ง4ด้านมารวมกันทุกคนก็ดูครับเอา x บวก x บวกอะไรบ้างอ่ะ2ลบx ลบ270แล้วก็บวกไม่หมดพื้นที่ไม่พอเขียนตรงนี้ดีกว่า x ลบ270เนี่ยทั้ง3ด้านนะไอ้ทั้ง4ด้านนะเอามาบวกกันเท่ากับ 1,540 น้องแก้สมการดีๆน้องจะหาค่า x ได้เลยนะครับแก้สมการดีๆเราจะหาค่า x ได้เลยครับน้องบวกพร้อมกัน x บวกกันได้4ตัวก็เป็น 4x นะต่อไป270บวก270ได้เท่าไหร่อ่ะ270บวก270ได540ใช่ไหม540ลบ540เท่ากับ 1,540 แบบนะพอได้ไหมครับต่อไป 1,540 เราเอา540ย้ายจากลบไปบวกเห็นไหมย้ายจากลบไปบวกเราก็จะเป็น 4x เท่ากับ 1,540 ตรงนี้ย้ายไปบวกครับใครย้ายไม่ทันน้องต้องฝึกนะนี่ย้ายเข้าไปบวกครับมันก็จะกลายเป็น 1,540 บวก540มันจะเป็นเท่าไหร่ 1,500 บวก500เป็น 2,000 บวก40บวก40เป็น80ค่อยๆบวกทีละกลุ่มเลขมันจะได้ง่ายก็จะเป็น 2,080 นะครับขออนุญาตลบนะพื้นที่อาจารย์ไม่พอทำถึงตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อครับบางคนพอถึงตรงนี้แล้วแล้วยังไงต่อครับเราอยากหาค่าอะไรครับเราอยากหาความยาวครับความยาวเราให้เป็น x เพราะฉะนั้น 4x น้องเท่ากับ 2,080 น้องอยากได้ x ตัวเดียวน้องก็เอา 2,080 ตั้งหารด้วย4นะฮะ 2,080 ตั้งหารด้วย4ถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดคำตอบข้อนี้คือ520ครับนะ4520 428 520คำตอบข้อนี้ได้แล้วครับ x คือ520ครับแล้วก็ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนี่คือวิธีที่1ทันไหมครับนี่คือวิธีที่1พอได้ไหมครับทุกคนครับนี่คือวิธีที่1แต่ถ้าใครแหมถ้าใครไม่แม่นเรื่องสมการแบบนี้นะครับแล้วมองไม่ออกว่าเฮ้ยอาจารย์ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ต้องเป็น x ลบ270หนูไม่แม่นอะทำยังไงถ้าใครไม่แม่นน้องเงยหน้าดูตรงนี้ครับอาจารย์มีอีกวิธีหนึ่งให้นะ
เดี๋ยวจันย่อไว้ตรงไหนดีย่อไว้ตรงนี้ดีกว่าย่อไว้ตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้จันมีวิธีให้นะครับเผื่อบางคนไม่ชอบเรื่องที่เป็นสมการและเป็นตัวแปรเดียวนะครับน้องเคยฝึกเรื่องเลข2จำนวนมาใช่ไหมครับถ้าใครเคยฝึกมาเนี่ยเรื่องเลข2จำนวนเนี่ยมันจะมีตัวมากตัวน้อยเดี๋ยวเกินก่อนดีกว่าเผื่อบางคนงงนะฮะเลข2จำนวนเนี่ยนะครับในเรื่องเลข2จำนวนอันนี้พูดถึงคนที่เคยฝึกมาแล้วนะครับในเรื่องเลข2จำนวนเนี่ยมันจะมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยจำนวนมากหายังไงครับจำนวนมากถ้าโจทย์กำหนดว่าเลข2ตัวในโจทย์รวมกันได้เท่านี้เลข2ตัวในโจทย์ลบกันได้เท่านี้นะครับเลขจำนวนมากหารได้จากเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขจำนวนน้อยหารได้จากเอาเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2นี่คือโจทย์เลขจำนวนมากกับเลขจำนวนน้อยที่เราต้องหาให้เป็นนะครับแล้วอาจารย์แก๊ปจะบอกอะไรเรื่องสำหรับเรื่องนี้ทุกคนเรามีรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ขีดเส้นให้เรามีรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นเราให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y เลยชีวิตได้จะได้ไม่ยากเขาบอกว่าด้านกว้างยาวกว่าเราก็ต้องเอาด้านกว้างตั้งไอ้ด้านยาวตั้งนะครับด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างลบกันได้270ทุกคนดูตรงนี้นะเลข2ตัวลบกันได้270ต่อมาเขาบอกอะไรต่อครับความยาวรอบสนามตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x ตรงด้านกว้าง y ตรงนั้นก็ y นะครับเขาบอกด้านกว้างด้านรอบสนามความยาวรอบสนามมันคือ 2x บวก 2yเท่ากับ 1,540 ถ้าใครแม่นๆสมการนิดนึงน้องเอา2หารตลอดตรงนี้น้องจะได้เป็น x บวก y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย7214 01ตัว770ทุกคนครับถ้าเราตัดสมการนี้ออกคือเราแปลไปสมการข้างล่างแล้วน้องดูนะครับเลข2ตัวลบกันได้270เลข2ตัวบวกกันได้770อาจารย์ขาไหนเลข2ตัวไหนเลข2ตัวของอาจารย์น่ะเลข2ตัวอยู่ตรงไหนครับ x กับ y ไง x แทนด้านยาวคือเลขจำนวนมาก y แทนได้ด้านน้อยคือเลขจำนวนน้อยนะครับเราเห็นอย่างเงี้ยโจทย์ถามจำนวนมากใช่ไหมครับโจทย์ถามความยาวด้านยาวโจทย์ถามจำนวนมากน้องทำไงครับจำนวนมากเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขในโจทย์คือ270กับ770บวกกันได้เป็น1040แล้วหารด้วย2น้องจะได้ x ในใจเลยคือ520คำตอบได้เท่ากันนะครับคำตอบได้เท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะแม่นวิธีไหนมากกว่ากันใครจะเจนข้อสอบได้มากกว่ากันนะครับหลายคนเห็นนะปุ๊บ x ลบ y 270เห็นความยาวรอบรูปเนี่ยมันคือ x บวก x ได้ 2x ไง y บวก y ได้ 2y ไงเห็นไหมมันอยู่ที่คนฝึกครับมันอยู่ที่คนฝึกฝนนะฮะแล้วแต่นะครับใครจะใช้วิธีไหนนะฮะลองไปฝึกดูนะครับแล้วแต่ความลำบากของแต่ละคนนะครับนะข้อนี้ตอบ520ครับตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ 1,499 วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะได้เจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก390บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ